ต้องใช้มือตีครับมันจะได้ละเอียดนะครับทำแบบละเอียดเม็ดข้าวจะได้ไม่หักไม่แตกนะครับจะตีเลือกไว้ก็คือเฉพาะตรงนี้นะครับตรงนี้พอตานะพอตาตีพอห้าสอบครับหอดปะห้าสอบถึงไหมสองสอบประมาณสองกระสอบสองกระสอบปุ๋ย50 โลปุ๋ย40 โลประมาณนั้นครับถุงปุ๋ยขนาดนั้นแนวข้าวนะครับไว้ปลูกปรีหน้าข้าวเหนียวพันดั้งเดิมใช่ไหมดั้งเดิมอะดั้งเดิมเนาะไม่ได้เป็นพันการกรมการเกษตรเนาะกับเจ้ามาดิสื่อเนาะเจ้าหลวงมาของเขาอยู่หัวไทยนั่งนะแล้วเป็นเขามาดิเองนะครับสองกระสอบครับชมบรรยากาศยังนาครับยังไม่เอาแกไปขายปียังไม่ตีเลยพันซื้ออย่างนี้เลยมันบ่ปากเลยพันออกไปอย่างนี้ครับแต่ยังไม่ตีเลยหันออกนี่ครับตีมาแล้วเม็ดจะไม่แตกนะครับเม็ดจะไม่แตกเม็ดข้าวยังอยู่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นรสสีไงวะมันจะรสสีมันเม็ดมันจะหักมันจะหักเม็ดมันจะหักมันจะเกิดบ่ดีขึ้นเฮ็ดเอาสิมันจะเกิดไม่ดีเหมือนเราใช้วิธีนี้นะครับจะปาหนีบนะเดียดกว่ากันหมดนี้จะประมาณ2กระสอบไว้สำหรับปีหน้านะครับเดิมทีสีไปแล้วชุดหนึ่งนะครับเป็นข้าวที่ระยะสั้นนะครับสารเรียกว่าข้าวดอนะครับสีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวเสร็จไม่กี่วันนะครับนี่กำลังคัดพันข้าวไว้นะครับส่วนรถสีกำลังรอคิวนะหาอยู่นะครับรอสีพร้อมกับญาติอีกแปลงหนึ่งนะครับจะรอสีพร้อมกันเพราะว่าจะได้มาช่วยกันสีตรงนี้เสร็จก็สีตรงนั้นต่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะคนสีข้าวก็ต้องใช้คนนะครับใช้คนจำนวนหนึ่งนะครับจับกระสอบเปลี่ยนกระสอบยกย้ายป้อนข้าวนะครับรถเกี่ยวก็ค่อนข้างหายากแล้วอย่างนึงคือผลเสียคือไม่ละเอียดนะครับเกี่ยวไม่ละเอียดข้าวที่เราปลูกมันจะเหลือเยอะนะครับเหลือเยอะก็ต้องมาตามเก็บตามอะไรอีกแล้วก็อย่างนึงคือหายากด้วยนะไม่ค่อยมานะถ้าแปลงไม่ใหญ่นะครับรอคิวนานนะครับควบคุมไม่ได้ก็เลยต้องเกี่ยวมือนะครับค่อนข้างละเอียดนะ 100% นะครับเกี่ยวมือ 100% ทั้งหมดประมาณห้าหกไร่ได้ครับข้าวทั้งหมดที่นี่นะประมาณ5-6 ไร่อันนี้เป็นรอบที่2นะครับกองข้าวตรงนี้เป็นกองที่2นะครับกองแรก4ไปแล้ว
็นรอบที่สองเป็นเก้าคนละชุดกันนะเนี่ยพอตาก็ตีไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดเฉพาะเรียนตรงที่เลือกไว้นะตรงนั้นนะนี่ตรงนี้อันนี้คือตีเสร็จแล้วครับนี่เป็นเศษฟางอาจจะเป็นอาหารวัวต่อนะครับเข้าสู่หน้าแล้งเต็มตัวธันวาคมธันวาวันนี้วันที่1วันนี้วันที่1วันหวยออกโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ให้ชมบรรยากาศกันตีข้าวนะครับตีข้าวสำหรับเป็นไว้ปลูกนะไว้ปลูกสำหรับปีหน้านะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ดั้งเดิมนะครับของคนอีสานนะครับส่วนกองนี้เป็นข้าวสำหรับไว้กินนะครับไว้กินรอคิวรถสีอยู่นะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ